ครับครับตอนนี้นะผมอยู่ที่หน้าบริษัทขนส่งของนครชัยแอร์นะครับอยู่ที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับก็วันนี้นะผมมีคิวที่จะมาซื้อตั๋วรถโดยสารนครชัยแอร์นะที่ผมจะไปเชียงใหม่นะครับนี่นะครับเขาจะมีป้ายบอกอยู่ตรงนี้นะครับจากนครชัยแอร์นะฮะจะไปหน้านะเชียงใหม่เชียงรายนะแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็อุบลนะครับก็จุดนี้นะจะเป็นจุดใหญ่นะครับอยู่ในเขตของตำบลเดินพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับวันนี้มาจองตั๋วนะฮะก็ผมจะเดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับสถานีเดินรถนครชัยแอร์นะครับจังหวัดระยองนะครับรู้สึกว่าคนจะมาจองตั๋วกันค่อนข้างจะเยอะนะครับรอคิวนะครับก็จะมีตรงนี้นะก็จะมีไปหลายๆที่นะครับนี่นะจะรถนครชัยแอร์นะจะผ่านหลายๆที่นะครับอย่างนี้นะบ้านฉางพัทยาอุดมนะฮะชลบุรีฉะเชิงเทรานะครับพนมสารคามนะปราจีนบุรีนะครับสระบุรีนะแล้วก็หลายๆที่นะครับก็รถของนครชัยแอร์นะจะไปหลายๆจังหวัดนะครับทางภาคเหนือนะฮะแล้วก็ทางภาคอีสานนะครับเนี่ยนะจุดบริเวณขนส่งกันนะครับเดี๋ยวคุณจะต้องรอสักแป๊บนะครับก็จองตั๋วมาแล้วนะครับนี่นะจะเดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่8นะครับค่ารถนะจะอยู่ที่735บาทนะครับนี่นะก็ถึงเชียงใหม่นะก็น่าจะประมาณสักช่วงเช้าๆนะครับ8โมงนะครับ8โมง9โมงนะครับจะอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ผมจะออกเดินทางจากที่นี่นะครับประมาณ4โมงครึ่งนะครับถ้าไม่มีการเลทนะครับครับก็จุดนี้นะฮะจะเป็นบขส.ครับนะครับก็ปกติถ้าผมเดินทางนะผมจะนิยมใช้รถของนครชัยแอร์นะครับหรือว่าเป็นรถที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับการเดินทางนะครับก็ครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับก็เป็นอีกครั้งนึงฮะที่ผมเดินทางออกสู่ภาคเหนือนะครับแต่วันนี้นะรู้สึกว่าอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับวันนี้รู้สึกว่าอากาศจะมีแดดบ้างแล้วก็สลับก็มีเมฆนะครับครับก็โอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เวลาเดินทางนะครับอันนี้ก็จองตั๋วเรียบร้อยนะครับนี่นะ
ก็พรุ่งนี้ก็คงจะเดินทางนะครับครับสำหรับจุดนี้นะฮะจะอยู่ในเขตของตำบลเนินพระนะครับตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับก็จะห่างจากตรงข้ามตรงนี้นะฮะก็จะเป็นศูนย์รถนิสสันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ไม่ห่างจากแหลมทองระยองนะครับครับก็โอเคนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เวลาเดินทางนะครับครับแล้วคนที่สนใจในการเดินทางของถ้ามาออนทัวร์นะครับหรืออยากชมว่าผมจะไปจุดไหนบ้างนะครับก็จะมีหลายๆจุดหน้าที่ผมจะไปนะครับคนที่สนใจนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเราก็จะร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับคนที่จะไปตรงไหนบ้างนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับครับก็โอเคนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่เข้ามาติดตามนะครับครับก็โอเคนะฮะแค่นี้นะครับ